อาหารสร้างสุขสนับสนุนโดย Farm House ขอเสนอเมนูที่ชื่อว่าขนมปังพุดดิ้งกล้วยหอมกับช็อกโกแลตค่ะแล้วก็ส่วนแรกนะคะเริ่มจากตัวคัสตาร์ดค่ะเราจะตีไข่กับน้ำตาลนะคะนมค่ะวิปปิ้งครีมค่ะกลิ่นวานิลาเมื่อส่วนผสมดีแล้วนะคะเราจะเตรียมลงพิมพ์ค่ะใช้พิมพ์ที่สามารถเข้าเตาอบได้นะคะและมาดามตรงก็จะใช้ขนมปังโฮวีตฟาร์มเฮาส์แบบชนิดเนื้อละเอียดตัวของขนมปังโฮวีตเนี่ยเขาก็จะมีวิตามิน B1 B2 แล้วก็แคลเซียมค่ะเราจะเอาขนมปังค่ะกรุลงในพิมพ์แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยจะตักในส่วนของคัสตาร์ดลงข้างล่างก่อนเราจะวางขนมปังลงไปเพื่อให้เต็มบริเวณฐานครัวพิมพ์นะคะจะมีกล้วยหอมค่ะเราจะตัดกล้วยหอมให้เป็นแผ่นแล้วก็เรียงวางลงแบบนี้ค่ะเราใส่เนยละลายลงบนกล้วยหอมแล้วก็บนขนมปังเราเล็กน้อยตามด้วยตัวช็อกโกแลตชิพค่ะตักส่วนผสมของคัสตาร์ดลงราดบนขนมปังอีกครั้งนึงค่ะและเราจะสลับชั้นด้วยส่วนของขนมปังค่ะกดให้ขนมปังเนี่ยดูดส่วนของของเหลวเยอะๆราดคัสตาร์ดลงค่ะเขามีพื้นที่เหลือค่ะสามารถจะเสริมแผ่นขนมปังให้เต็มพิมพ์ได้เราจะเอากล้วยลงอีก1ชั้นราดเนยลงค่ะแล้วก็ตามด้วยคัสตาร์ดช็อกโกแลตชิพค่ะเราจะปิดทับด้วยขนมปังที่หั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆแล้วก็โรยทับข้างบนค่ะเราราดคัสตาร์ดลงอีกเล็กน้อยราดเนยละลายลงบนขนมปังหลังจากนี้เราจะโรยด้วยน้ำตาลสีดำเพื่อเพิ่มความกรุบกรอบเวลาที่อบเสร็จเขาก็จะเป็นคาราเมลค่ะแล้วก็ช็อกโกแลตชิพอีกเล็กน้อยเราจะเตรียมทำลักษณะนี้ค่ะแล้วก็เก็บชั่วโมง2ชั่วโมงก่อนที่จะไปอบเพื่อให้ตัวขนมปังเนี่ยเขาดูดส่วนของคัสตาร์ดได้เต็มที่เดี๋ยวเราเอาไปอบประมาณ45นาทีนะคะช่วง30นาทีเนี่ยเราจะต้องหาแผ่นฟอยล์มาปิดข้างหน้าเพื่อที่จะไม่ให้เขาเนี่ยเกรียมเกินไปแล้วเวลาที่จะเสิร์ฟนะคะเราจะโรยไอซิ่งลงบนขนมปังของเราค่ะติดตามสูตรได้ทาง Facebook ของ Farmhouse ไทยค่ะ